ค่ะสวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนทางไกลกระบวนวิชาการเป็นผู้การธุรกิจสุขภาพนะคะดิฉันอาจารย์ดร.พลอยขวัญเจริญจิตอาจารย์ประจำสาขาการตลาดคณะวิทยาธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้บรรยายกระบวนวิชานี้ค่ะวันนี้จะเป็นเทปบรรยายในส่วนของหน่วยที่4นะคะเรื่องของการวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจค่ะในบทนี้เราก็จะมาดูว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์โอกาสด้านไหนบ้างนะคะทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะคะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ระดับนึงนะคะลดความเสี่ยงลงแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินการไปได้ตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่นแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะค่ะในเนื้อหาของกระบวนวิชานะคะเราก็จะมาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมของธุรกิจแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจค่ะในเรื่องของสภาพแวดล้อมของธุรกิจก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมภายในหรือว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทำสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือว่าการดำเนินการขององค์กรของเรานะคะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกก็อย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองภัยธรรมชาติภูมิประเทศภูมิอากาศต่างๆนะคะสภาพฤดูกาลส่วนสภาพแวดล้อมภายในก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องภายในกับธุรกิจเราโดยตรงนะคะอย่างเช่นการผลิตการรับพนักงานเข้าทำงานการปฏิบัติงานภายในนะคะต้นทุนเงินทุนการเงินแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะวัตถุดิบสต็อกสินค้าการขนส่งต่างๆอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมภายในนะคะค่ะซึ่งสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราสามารถควบคุมได้นะคะส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นสภาพที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่เราสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทั้งสองด้านนี้ได้ค่ะการที่เจ้าของกิจการเนี่ยควรจะศึกษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเพื่อที่เราจะนำมาประเมินแล้วก็มาวางแผนรับมือกับความเสี่ยงต่างที่จะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจสุขภาพนะคะเราก็จะมาดูว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของเรานะคะปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการดำเนินของธุรกิจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในก็เป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้เช่นกันค่ะส่วนปัจจัยภายนอกก็เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะสามารถวางแผนเพื่อที่จะลดผลกระทบหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกได้นะคะปัจจัยภายในภายนอกก็ไม่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกก็อย่างเช่นสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเทรนด์ของโลกต่างๆนะคะรวมถึงสังคมวัฒนธรรมข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆนี่คือปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนะคะแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมปัจจัยนี้ได้โดยตรงนะคะส่วนปัจจัยภายในก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับในธุรกิจในองค์กรของเราโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตวิธีการผลิตพาร์ทเนอร์เอาซอสของเราต่างๆนะคะพนักงานภายในรวมถึงตัวผู้บริหารเองนะคะการวางแผนจัดการภายในองค์กรการวางผังโครงสร้างองค์กรการวางแผนผังการผลิตการกำหนดราคาการกำหนดต้นทุนการหาแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนนี้จะเป็นปัจจัยภายในค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถควบคุมเองได้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุปสรรคต่างๆขึ้นได้นะคะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีแผนที่จะรับมือกับอุปสรรคในการที่ดำเนินธุรกิจต่างๆก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามมิชชั่นของธุรกิจกิจการของเรานะคะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยธุรกิจสุขภาพเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเพราะว่าประชาชนผู้บริโภคเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะการที่เรารู้เทรนด์รู้กระแสรู้ความต้องการของลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะสามารถออกแบบสินค้าและบริการของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้นะคะสินค้าบริการเราจะเป็นที่ยอมรับตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนี่ยคืออะไรสภาพแวดล้อมทางธุรกิจคือสิ่งต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจการของธุรกิจหรือว่าขององค์กรนะคะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบแล้วก็มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของกิจการนะคะมีซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบต่อกิจการเช่นเดียวกันนะคะทางบวกก็อย่างเช่นเป็นโอกาสต่างๆที่เข้ามานะคะทางลบก็เป็นอุปสรรคต่างๆสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะมีทั้ง
การมีผลกระทบทางตรงแล้วก็มีผลกระทบโดยอ้อมนะคะโดยความหมายของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้ให้ความหมายไว้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรคำนึงถึงสุดก็คือสภาพแวดล้อมเราเนี่ยเราสามารถวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็นำสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นผลกระทบในเชิงบวกก็อาจจะเป็นโอกาสที่เข้ามาทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างเช่นในช่วงเนี่ยเทรนด์ของโลกกำลังเป็นเรื่องของการใส่ใจเรื่องสุขภาพผู้ประกอบการอาจจะแบบเน้นเรื่องของการบริการที่ให้ผู้ที่สนใจใส่ใจความพิเศษเนี่ยมาใช้บริการทำไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยก่อนแต่ว่าอาจจะมาดูแลตัวเองก่อนนะคะมาตรวจเช็คร่างกายมารีทีทต่างๆนะคะมาเช็คร่างกายตัวเองเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยนะคะเป็นเรื่องของเวลเนสเป็นการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสุขภาพแบบองค์รวมนะคะหรือว่าถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบทางลบนะคะในเรื่องของผลกระทบทางลบก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือว่าสภาวะภัยธรรมชาติโรคระบาดต่างๆนะคะในส่วนนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถป้องกันได้แต่เราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะอย่างช่วงเนี้ยอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดที่ยังมีอยู่นะคะสถานการณ์โควิดผู้ประกอบการก็อาจจะเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองยังไงใหอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงทางเป็นโรคระบาดนี้ได้ค่ะจะมีการนำเสนอเจลแอลกอฮอล์หรือว่าเสนอสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยบางคนแพ้หน้ากากอนามัยที่เป็นกระดาษก็อาจจะเสนอเป็นหน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าหรือว่ามีเจลแอลกอฮอล์บางคนแพ้แอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเยอะค่ะอาจจะลดเปอร์เซ็นต์ลงแล้วก็บางคนไม่ชอบกลิ่นของแอลกอฮอล์ก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างบางคนบอกว่าใช้แอลกอฮอล์เยอะๆแล้วทำให้มือลอกนะคะเราอาจจะมีการแอดส่วนผสมเข้าไปบางอย่างทำให้ชุ่มชื้นขึ้นอย่างเช่นแอดอะโลเวราเข้าไปหรือว่าแอดน้ำมันเข้าไปนะคะให้เวลาใช้แล้วทำให้มือไม่ลอกนะคะมือไม่แห้งจนเกินไปนะคะซึ่งธุรกิจที่ถูกผลกระทบต่อสภาพต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้ก็ถ้าเรามีแผนฉุกเฉินที่รองรับตรงนี้ไปได้นะคะเราก็จะสามารถผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องวางแผนต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ทางสภาพแวดล้อมภายในภายนอกวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคของเราเนี่ยก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดำเนินงานของธุรกิจเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะมีแผนรองรับแล้วก็สามารถปรับตัวได้เพราะว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็มีการฝึกทักษะของตัวเองตลอดเวลานะคะรวมถึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปปรับตัวให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะคะการที่เราหยุดนิ่งหรือว่าเราหยุดการพัฒนาตัวเองก็อาจจะทำให้กิจการของเราเนี่ยไม่สามารถดำเนินการไปได้ตามเป้าหมายนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจเพราะฉะนั้นการจัดการแล้วการวางกลยุทธ์เนี่ยให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้แล้วก็มีการประเมินภาพรวมของกิจการนะคะว่ากิจการของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากภายในและภายนอกยังไงบ้าง นะคะก็จะทำให้กิจการของเราเนี่ยดำเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมายได้นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของความล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดของการประกอบกิจการไปได้นะคะค่ะต่อไปเราจะดูเรื่องของสภาพประเภทของสภาพแวดล้อมธุรกิจนะคะประเภทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในนะคะเราจะมาดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกก่อนนะคะเป็น external environment นะคะในส่วนของ external environment นี้ก็หมายถึงสภาพเราก็มาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมก่อนว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยอย่างที่อาจารย์อธิบายไปคือสภาพแวดล้อมเนี่ยหมายถึงปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าภายรอบธุรกิจของเราที่มีผลกระทบทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมต่อธุรกิจของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในเชิงบวกหรือผลกระทบในเชิงลบนะคะการที่ผู้ประกอบการเนี่ยมีการประเมินสถานการณ์ประเมินสภาพแวดล้อมและมีการรู้จักสภาพแวดล้อมของเราอย่างเป็นอย่างดีหรือว่ารู้จักเบื้องต้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถวางแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วธุรกิจของเราเนี่ยก็จะดำเนินการไปให้ประสบความสำเร็จได้เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรก็คือสภาพแวดล้อมที่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของธุรกิจหรือของกิจการเช่นกันนะคะแต่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเนี่ยจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ธุ
ุรกิจหรือเจ้าของกิจการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะคะสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเช่นสภาพแวดล้อมที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบสภาพแวดล้อมมหาภาคเนาะก็คือเป็นสภาพแวดล้อมอย่างเช่นมีเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะคะกฎหมายต่างๆภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆโรคระบาดต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกรวมถึงเรื่องของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของนักลงทุนด้วยนะคะเศรษฐกิจโลกการขนส่งต่างๆนะคะอันนี้คือสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ 100% นะคะแต่ว่าเราสามารถศึกษาแล้วก็ประเมินสภาพแวดล้อมตรงนี้ได้เพื่อที่เราจะได้วางแผนรองรับแล้วก็จัดการกับความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจนะคะแต่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบในเชิงลบเสมอไปนะคะสภาพแวดล้อมในภายนอกเนี่ยก็สภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยก็ยังมีผลกระทบในเชิงบวกได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นโอกาสต่างๆที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถ create หรือว่านำเสนอสินค้าใหม่ๆหรือว่าบริการใหม่ๆขึ้นมาให้ตอบสนองความต้องการของตลาดณบริบทหรือว่าคอนเท็กซ์ณเวลานั้นได้นะคะเพราะว่าคอนเท็กซ์แต่ละเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละเวลาเนี่ยลูกค้าก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเช่นกันค่ะอย่างถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำกลุ่มผู้บริโภคไม่ค่อยกล้าใช้เงินนะคะเราอาจจะออกแคมเปญแบบประหยัดออกมาหรือว่าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าหรือว่าเหมาะสมกับงบประมาณที่ลูกค้ามีอยู่นะคะหรือว่าถ้าเป็นบางช่วงที่เป็นช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดกำลังเป็นที่น่าตื่นตระหนกนะคะเราเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพอยู่แล้วเราอาจจะมีแคมเปญอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้มาใช้บริการกับเรานะคะอาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันหรือการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงให้ทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกตินะคะหรือว่านอกจากนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเทรนในเรื่องของการดูสุขภาพรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะผู้ประกอบการอาจจะนำเสนอแคมเปญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพราะว่าตอบสนองเทรนในยุคนี้นะคะรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุด้วยอาจจะตอบสนองในเรื่องของการตรวจเช็คร่างกายหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการรีทีทเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดหรือพักฟื้นหลังการทำสิ่งต่างๆเกี่ยวกับร่างกายทำให้ร่างกายอ่อนเพลียนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมหรือว่าการผ่าตัดจากการเจ็บป่วยนะคะหรืออาจจะมีการนำเสนอเรื่องของการจัดทัวร์มาเช็คสุขภาพนะคะอาจจะนำเสนอถึงแผนที่ถึงเกี่ยวกับลูกค้าชาวต่างชาติด้วยนะคะอาจจะมีการนำเที่ยวมีการมาพักผ่อนมีการมารีทีทนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยควรจะบาลานซ์กันทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเป็นโฮลิสติกเฮลนะคะก็คือการสมดุลกันระหว่างภายในแล้วก็ภายนอกนะคะถ้าภายในเราสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจดีผ่องใสนะคะภายนอกก็จะดีตามไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสุขภาพทั้งภายในทั้งนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะคะกว่ากันก็ควรจะคำนึงถึงสิ่งนี้คู่กันแล้วก็นำเสนอสินค้าบริการที่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เช่นกันค่ะต่อไปคือเราจะมาดูเรื่องของแนวคิดของสภาพแวดล้อมต่างภายนอกต่างนะคะตามนักคิดหรือว่าผู้ให้คำนิยามไว้นะคะท่านแรกก็คือแนวคิดของวีแลนและอังเกอร์นะคะของทั้งสองท่านเนี่ยก็จะแบ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยออกมาเป็นหลายๆด้านนะคะก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทั้งสองท่านแบ่งไว้ก็จะเป็น2ประเภทนะคะก็คือข้อแรกเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะสภาพแวดล้อมทางสังคมก็จะจัดเป็นปัจจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องนี้ก็คือเรื่องของอันแรกก็คือเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมนะคะตอบสังคมและตอบมาก็คือเรื่องของอิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เรื่องของอิทธิพลทางด้านการเมืองแล้วก็กฎหมายนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสภาพแวดล้อมในที่ทำงานนะคะสภาพแวดล้อมที่ทำงานมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีเรื่องของผู้ถือหุ้นหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะคะผู้มีส่วนได้เสียต่างๆพนักงานที่เกี่ยวข้องกันในองค์กรนะคะลูกค้าเอาท์ซอร์สต่างๆคู่แข่งขันเจ้าหนี้หรือว่าซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดชุมชนต่างๆนะคะผลประโยชน์ต่างกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ทำงานทั้งหมดนะคะส่วนถ้าเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นข้อตกลงทางสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายข้อมาตรฐานทางวัฒนธรรมต่างๆนะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่
ผู้ประกอบการเนี่ยควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราอ่ะต้องแบบใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ดำเนินธุรกิจเนี่ยภายใต้เงื่อนไขบริบทของสังคมนั้นๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามสังคมธรรมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเชื่อท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาว่าในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขามีความเชื่อหรือเขามีวัฒนธรรมมีบริบทยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้นำเสนอสินค้าบริการของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในท้องถิ่นในสังคมนั้นนะเพื่อที่สินค้าบริการของเราเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขายได้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคนะคะส่วนในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานเนี่ยก็เราผู้ประกอบการก็อาจจะต้องดูเรื่องของสภาพแวดล้อมในที่ทำงานด้วยนะคะแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็สภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานสวัสดิการของพนักงานนะคะรวมถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มทุนหรือว่านักลงทุนต่างๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเป็นหุ้นส่วนของเราด้วยนะคะรวมถึงแหล่งเงินทุนเนาะแล้วก็เรื่องของการชำระหนี้ด้วยนะคะถ้าผู้ประกอบการมีการกู้ยืมหรือว่ามีการจัดสรรเงินทุนเนี่ยมาจากแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะก็ต้องดูเรื่องของการชำระหนี้ด้วยว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้เพียงพอไหมนะคะเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการไม่มีสภาพคล่องเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กำหนดนะคะก็จะทำให้กิจการของเราเนี่ยประสบความเดือดร้อนได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของลูกค้าเรื่องของสเต็กต่างๆก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะเพราะว่าแน่นอนการทำธุรกิจเนี่ยลูกค้าก็คือผู้ที่นำรายได้มาให้เรานะคะการที่เราต้องคำนึงถึงความต้องการของเขาทำความเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรนะคะเขามีความต้องการยังไงเขามีพฤติกรรมยังไงเขาไม่ชอบอะไรนะคะตรงไหนบ้างที่เขาเสนอให้เราปรับปรุงนะคะตรงนี้เราก็ควรที่จะนำมาวิเคราะห์ประเมินผลกับธุรกิจของเรานะคะเพราะว่ามีผลต่อรายได้แล้วก็รายรับต่างๆของเรานะคะมีผลต่อกำไรของธุรกิจเช่นกันนะคะการคอมเพลนจากลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปนะคะการคอมเพลนของลูกค้าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อนึงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปปรับปรุงได้นะคะบางทีลูกค้าเขาอาจจะหวังดีแบบอยากจะให้เราปรับปรุงในข้อผิดพลาดบางอย่างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่บอกตรงๆเขาบอกว่าเราดีอยู่แล้วแล้วลูกค้าบางท่านเขาไม่พอใจไงเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราก็อาจจะนำเสนอด้วยการที่ไม่ดีตามที่ลูกค้าต้องการไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะและอีกหน่อยก็อาจจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการธุรกิจของเรานะคะธุรกิจของเราก็อาจจะต้องปิดตัวลงหรือว่าอาจจะประสบกับปัญหาประสบกับภาวะขาดทุนหรือว่ารายได้ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์ต่างๆก็ถ้าผู้ประกอบการเปิดใจยอมรับแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนำมาวิเคราะห์นำมาประเมินผลก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะรวมถึงสวัสดิภาพการทำงานพนักงานด้วยนะคะการที่เรามีสวัสดิการที่ดีมีการดูแลพนักงานที่ดีก็จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เราได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถด้วยนะคะแล้วก็งานก็จะออกมาดีลูกค้าก็จะเป็นเกิดความพึงพอใจเขาธุรกิจของเราก็จะได้รับความยอมรับแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือด้วยนะคะต่อไปเป็นแนวคิดของนักคิดอีกท่านนึงนะคะก็คือของทอมสันและสติกแลนด์นะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมมหาภาคนะคะสภาพแวดล้อมมหาภาคก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพพื้นที่กว้างๆเหมือนกันนะคะซึ่งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมมหาภาคก็คือเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจมหาภาคก็คือเศรษฐกิจที่มีความกว้างจะกว้างกว่าเศรษฐกิจแบบสุรภาพนะคือก็จะเป็นอะไรที่เป็นภาพรวมมากกว่านะคะแล้วก็ส่งผลกระทบโดยวงกว้างมากกว่านะคะซึ่งสภาพแวดล้อมมหาภาคมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเศรษฐกิจมหาภาคเนาะกฎระเบียบต่างๆข้อกฎหมายต่างๆนะคะเทคโนโลยีการค่านิยมทางสังคมนะคะวิถีชีวิตประชากรศาสตร์เป็นต้นนะคะคือในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเป็นอะไรที่กว้างกว่าสภาพแวดล้อมภายในแล้วก็เป็นอะไรที่ผู้การเนี่ยควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะต้องวางแผนแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจมหาก็จะอย่างเช่นเรื่องของนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลต่างๆนะคะเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะเราก็จะรู้ว่าเทรนเศรษฐกิจในช่วงเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะผู้บริโภคมีเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครเป็นกลุ่มไหนมีรายได้ประมาณไหนนะคะส่วนกฎระเบียบข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่การเนี่ยต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเวลาเราจะปฏิบัติเราจะประกอบธุรกิจใดธุรกิจนึงเนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรบ้างโดยเฉพาะธุรกิจสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ากฎหมายที่ cover เกี่ยวกับการทำธุรกิจสุขภาพมีอะไรบ้างครับเพื่อที่ธุรกิจของเราจะได้
ดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นนะคะไม่ผิดข้อกฎหมายไม่มีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะส่วนเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวล้ำไปมากนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่หลากหลายผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเลือกเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมาใช้ดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงมาอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้การให้บริการการผลิตสินค้าการขายสินค้าของเราหรือว่าการเข้าถึงผู้บริโภครวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมาเป็นตัวช่วยนะคะส่วนในเรื่องของค่านิยมทางสังคมแล้วก็รูปแบบวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเช่นกันนะคะเพราะว่าในแต่ละสังคมเนี่ยจะมีค่านิยมมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะการที่เราเรียนรู้จักค่านิยมของแต่ละสังคมว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับค่านิยมนั้นๆ นะคะแล้วก็จะทำให้สังคมนั้นๆเนี่ยยอมรับในสินค้าบริการของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางสังคมเนี่ยเขาอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะบางสังคมชอบแบบนึงอีกสังคมชอบอีกแบบนึงซึ่งสินค้าบริการบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถขายได้ในทุกๆสังคมนะบางอย่างเหมาะกับสังคมนี้บางอย่างไม่เหมาะกับอีกสังคมนึงนะคะแล้วก็เรื่องของประชากรศาสตร์เราก็ต้องดูด้วยว่าประชากรศาสตร์เนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะเราก็ต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครอายุเท่าไหร่อาศัยอยู่ที่ไหนยังไงบ้างเพราะว่าการที่เราอ่ะกำหนดทาร์เก็ตกลุ่มให้ชัดเจนแบ่งเซกเมนต์ให้ชัดเจนก็จะทำให้เราเนี่ยวางกลยุทธ์การขายสินค้าบริการได้ง่ายขึ้นนะคะวางแผนธุรกิจจัดการธุรกิจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยไม่รู้เลยว่าลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถขายสินค้าได้ตามที่เราต้องการเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าการที่เราไม่รู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครเราก็จะไม่สามารถออกแบบสินค้าและบริการของเราเนี่ยให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายได้เพราะณปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าหรือว่านำเสนอบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยให้ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายทุกๆคนได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะเราต้องนำเสนอสินค้าบริการที่ตอบสนองความต้องการเขาเฉพาะจุดให้ได้นะคะเราก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราที่แท้จริงเป็นใครนะคะการกำหนดเป้าหมายมีส่วนสำคัญมากในการที่ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะเป็นคีย์ซักเซสอย่างหนึ่งเลยนะคะทาร์เก็ตกลุ่มที่ชัดเจนต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมหรือว่าการแข่งขันนะคะสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมคืออะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นมีเรื่องของผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตหรือว่าซัพพลายเออร์นะคะซัพพลายเออร์คือผู้ที่ส่งหรือว่าจัดสรรวัตถุดิบหรือว่าปัจจัยในการผลิตให้กับเรานะคะก็ซัพพลายเออร์เนี่ยก็จะมีส่วนกระทบต่อธุรกิจเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าซัพพลายเออร์เนี่ยไม่สามารถจัดส่งปัจจัยการผลิตหรือว่าวัตถุดิบให้เราได้ทันเวลาตามที่กำหนดหรือว่าในคุณภาพตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็อาจจะทำให้การผลิตสินค้าบริการของเราเนี่ยผิดพลาดได้นะคะไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะส่วนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของสินค้าทดแทนนะคะสินค้าทดแทนก็คือสินค้าที่สามารถใช้แทนสินค้าหรือบริการของเราได้นะคะสินค้าทดแทนก็มีอิทธิพลต่อการประกอบกิจการเช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีผู้บริโภคเนี่ยหาซื้อสินค้าของเราไม่ได้ก็อาจจะไปซื้อสินค้าของคู่แข่งแทนหรือว่าสินค้าประเภทอื่นแทนที่ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นอิทธิพลของสินค้าทดแทนนะคะต่อไปก็คือคู่แข่งรายสำคัญนะคะคู่แข่งรายสำคัญก็คือคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งที่อาจจะมีต้นทุนหรือว่ามี market share ใกล้เคียงกับเรานะคะก็เป็นสินค้าของเขาอาจจะเหมือนของเราเกือบทุกอาจจะเป็นพวกสินค้า mass product นะคะคือผู้บริโภคเนี่ยแบบสามารถเลือกซื้อสินค้าจากเจ้าไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของเราเพียงเจ้าเดียวนะคะถ้าตัวอย่างง่ายก็อย่างเช่นพวกสินค้าของผู้บริโภคต่างๆที่เราเห็นในห้างไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆอามาม่านะคะเครื่องดื่มต่างๆน้ำเปล่าซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอิทธิพลของสินค้าที่เป็นคู่แข่งรายสำคัญนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องดื่มก็อาจจะเป็นน้ำยี่ห้อต่างก็จะมีอย่างตลาดบ้านเราก็จะมีหลายยี่ห้อใช่ไหมซื้อเนสเล่ก็ได้ซื้อคริสตัลก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นคู่แข่งรายสำคัญของเรานะคะอย่างโค้กกับเบปซี่เนี่ยเป็นคู่แข่งรายสำคัญของกันและกันนะคะโค้กกับเบปซี่ก็จะมีรสชาติที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าทดแทนก็อาจจะเป็นสินค้าที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้เราใช้อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นถ้าไม่มี
ปากกาเราอาจจะใช้ดินสอแทนก็ได้ค่ะนี่เป็นเรื่องของสินค้าทดแทนนะคะส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ก็คือเป็นคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดนะคะคู่แข่งรายใหม่ก็อาจจะเป็นทั้งคู่แข่งรายเล็กรายใหญ่นะคะอาจจะเป็นผู้ที่มีเงินทุนมากกว่าเราหรือว่าอาจจะมีเงินทุนน้อยกว่าเราแต่ว่าเขามีแคมเปญการตลาดที่ดีกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกว่านะคะเราก็ต้องมาประเมินคู่แข่งของเราเช่นกันว่าคู่แข่งของเราเนี่ยน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนนะคะคู่แข่งของเราจะรับมือเขายังไงคู่แข่งรายใหม่เขามีการดำเนินงานมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะที่จะนำเสนอสินค้าใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอาจจะนำเสนอสินค้าที่เหมือนเราแต่ว่ามีการนำเสนอช่องทางการตลาดที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ผู้การควรจะนำมาประเมินมาวิเคราะห์นะคะเพราะว่าล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของกิจการนะคะมีอิทธิพลต่อรายได้ของกิจการทั้งหมดเลยนะคะต่อไปเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปนะคะสภาพแวดล้อมทั่วไปก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็อิทธิพลจากปัจจัยทางเทคโนโลยีนะคะเราจะมาดูเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมก่อนนะคะสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือว่าเป็นส่วนที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าภูมิประเทศภูมิอากาศต่างๆนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมทางความเชื่อนะคะหรือว่าเป็นเทรนด์ต่างๆที่ได้รับความนิยมในทุกวันนี้นะคะการที่เราคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมคำนึงถึงบริบทในสังคมนั้นๆก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถออกแบบธุรกิจกิจการของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคได้นะคะส่วนวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งนึงที่มีการปลูกฝังมีการถ่ายทอดจากสังคมนั้นๆนะคะในซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมนั้นๆนะคะมีอิทธิพลมีความผูกพันต่อคนในกลุ่มนั้นนะคะเป็นสิ่งนึงที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดพฤติกรรมการกำหนดวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะคะซึ่งแต่วัฒนธรรมแต่ละสังคมเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่ตามแต่ละความเชื่อนะคะซึ่งธุรกิจต่างๆเนี่ยควรจะศึกษาความเชื่อวัฒนธรรมของสังคมนั้นประเพณีค่านิยมต่างๆนะคะความเชื่อทางศาสนาการปฏิบัติที่ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการให้เกียรติสังคมนั้นแล้วก็ทำให้ธุรกิจกิจการของเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากสังคมนั้นเช่นกันนะคะซึ่งวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันนะคะการยึดถือปฏิบัติบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรจะให้การให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนแล้วก็รับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ปรับสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศอายุต่างๆนะคะโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างประชากรในไทยเนี่ยเป็นประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็ธุรกิจบริการด้านสุขภาพเนี่ยก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุต่างก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาค่านิยมต่างๆนะคะก็มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจการเช่นกันนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลได้ง่ายขึ้นเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะการที่ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกเยอะขึ้นนะคะผู้ประกอบการก็ควรที่จะพิจารณาข้อนี้ด้วยว่าเราจะนำเสนอข้อมูลของธุรกิจเราอย่างไรให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ตกลงที่จะใช้สินค้าและบริการของเรานะคะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถหาสินค้าทดแทนสามารถเปรียบเทียบสินค้าต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะคะก็สามารถหาสินค้าที่พึงพอใจมากที่สุดเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะสามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรานำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ลูกค้าเราก็มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นคีย์ซักเซสตัวนึงเลยที่ทำให้กิจการของเราเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคนะคะต่อไปก็คือเป็นอิทธิพลทางด้านเทคโนโลยีนะคะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งนึงเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเราเป็นสิ่งสำคัญเลยเป็นส่วนนึงในชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างความสะดวกต่างในชีวิตสาธารณูปโภคต่างเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างก็เ
เป็นเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าเครื่องมือที่ทันสมัยที่มีอยู่ในยุคเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการต่างๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างนึงเลยนะคะผู้ประกอบการควรจะศึกษาเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ศึกษาวิธีการนำไปประยุกต์นำไปแอพพลายใช้นะคะให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจนั้นโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจบริการเนี่ยการที่นำเทคโนโลยีมาจัดการเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถได้รับบริการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า database ต่างๆนะคะรวมถึงการออกแบบระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาจัดสรรเวลาการรอของลูกค้าหรือว่ามาจัดสรรการให้บริการรวมถึงผู้ผลิตก็เช่นกันนะคะการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยจะทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการที่เรารู้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีตัวไหนให้เหมาะสมกับกิจการของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยให้กิจการของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะคะรวมถึงด้านการวางแผนในเรื่องของการเงินการตลาดต่างๆด้วยนะคะความสามารถในเรื่องของการใช้เครื่องมือเนี่ยก็จะทำให้เราสะดวกขึ้นแล้วก็ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะรวมถึงการสื่อสารต่างๆไปยังผู้บริโภคก็จะอำนวยความสะดวกเราได้มากขึ้นเราก็จะสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้นประชาสัมพันธ์ธุรกิจกิจการของเราได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงอย่างเช่นการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆในยุคเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารถึงกับผู้บริโภคเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็จะรับรู้ข้อมูลของเราได้ง่ายขึ้นไม่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบมีทำเลที่ดีเสมอไปเป็นย่างชุมชนเสมอไปนะคะเราแค่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ผู้บริโภคก็จะสามารถหาเราเจอได้เช่นกันนะคะรวมถึงวิธีการในเรื่องของการรีคูดพนักงานแล้วก็การอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงานก็เช่นกันนะคะการที่เรานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะทำให้พนักงานเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะการผลิตก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมีการประเมินมีการ QC ที่ดีขึ้นนะคะการบริการก็เช่นกันนะคะจะทำให้เรามีเครื่องมือดีๆที่นำมาใช้บริการให้ลูกค้าอย่างเช่นเราเป็นสถานกรณ์สุขภาพเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะการมีเทคโนโลยีที่ดีอาจจะเป็นเรื่องของการนำมาใช้เรื่องของการฆ่าเชื้อการเลือกเครื่องมือให้บริการที่ปลอดภัยทันสมัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้กิจการของเราเนี่ยได้รับการยอมรับก็มีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นในสายตาของผู้บริโภคเช่นกันนะคะต่อไปเรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วไปนะคะสภาพแวดล้อมทั่วไปก็มีอย่างเช่นอิทธิพลได้แก่อิทธิพลปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะคะอิทธิพลจากปัจจัยทางด้านการเมืองแล้วก็กฎหมายแล้วก็อิทธิพลจากปัจจัยระหว่างประเทศนะคะอิทธิพลจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีอะไรบ้างเช่นนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลนะคะภาวะเศรษฐกิจต่างๆความเชื่อถือของนักลงทุนต่างๆนะคะดีมานด์ซัพพลายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการของเรานะคะสภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดค่าเงินต่างๆนะคะส่วนอิทธิพลทางด้านการเมืองและกฎหมายก็คือเรื่องของข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆนะคะความน่าเชื่อถือทางการเมืองด้วยว่าความมั่นคงทางการเมืองเป็นยังไงนะคะข้อกฎหมายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงโดยอ้อมกับกิจการของเรานะคะโดยเฉพาะข้อกฎหมายในเรื่องของการดำเนินการธุรกิจสุขภาพเนี่ยการควรจะศึกษาให้ดีนะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเซนซิทีฟนะคุณค่อนข้างที่จะให้ความใส่ใจเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคนมาอยู่นะคะซึ่งเราควรจะศึกษาข้อกฎหมายให้ดีว่าส่วนไหนบ้างที่เราสามารถปฏิบัติได้ส่วนไหนบ้างที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้เราต้องมีไลเซนส์มีใบอนุญาตอะไรบ้างในการประกอบธุรกิจสุขภาพนั้นๆที่เราต้องการนะคะเรื่องของอิทธิพลทางปัจจัยระหว่างประเทศอย่างเช่นกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆนะคะหรือว่าภาวะการเมืองเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศต่างๆรวมถึงการมาของนักท่องเที่ยวถ้าผู้ประกอบการต้องการที่จะนำเสนอขายสินค้าบริการกับนักท่องเที่ยวเราก็ต้องดูด้วยว่าในช่วงไหนที่เป็นช่วงไฮซีซันของประเทศนะคะช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวมาประเทศเราเยอะที่สุดหรือว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนที่เหมาะที่จะมาใช้บริการของเรานะคะหรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศมีข้อจำกัดยังไงบ้างมีนักลงทุนชาวต่างชาติมาสนใจไหมหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเขามีความต้องการที่เหมือนหรือแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นยังไงบ้างนะผู้การก็ควรจะศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ละเอียดนะคะเพื่อจะได้วางแผนออกแบบกิจการออกแบบสินค้าบริการของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเนื้อหาการบรรยายในหน่วยที่4ส่วนที่1ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณผู้เรียนทุกๆท่านนะคะและพบกันในเทปต่อไปนะคะในการบรรยายบทที่4ส่วนที่2ค่ะขอบพระคุณค่ะ
เมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02-800-6800-5